ปฏิบัติการเรียกว่าเก็บกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาตินะครับถ้ำหลวงนะฮะขุนน้ำนางนอนซึ่งก็เรียกว่าเราช่วยน้องๆทีมหมูป่ากันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้หลังจากช่วยทีมหมูป่าเสร็จอุปกรณ์ข้าวของต่างๆที่อยู่ภายในยังคงต้องถูกทิ้งไว้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าน้ำไม่เหมาะที่จะเข้าไปอะไรทั้งสิ้นคือทุกคนปลอดภัยแล้วก็ออกมาแต่ว่าช่วงนี้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในช่วงของการดึงหรือว่าเก็บกู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นจากการตรวจสอบแล้วข้าวของต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายไปเกือบหมดแล้วนะครับเอาไปดูความคืบหน้าล่าสุดของปฏิบัติการที่จะเก็บกู้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งวันนี้ทางคุณจงคล้ายวงพงศธรวรพงศธรนะครับท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วท่านผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือว่าหน่วยซิลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะก็เนี่ยฮะมีพิธีในช่วงเช้ากันก่อนนำเครื่องบวงสรวงมาสักการะศาลเจ้าแม่นางนอนซึ่งอยู่ทางปากทางเข้าถ้ำเนี่ยนะครับและขอให้การสำรวจถ้ำหลวงวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นตามความมุ่งหมายทุกอย่างแล้วจากการเข้าสำรวจในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับวันนี้หลังจากปฏิบัติการช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าเสร็จสิ้นไปตั้งแต่23มิถุนายนปีก่อนคิดดูแล้วก็6เดือนนะครับคุณผู้ชมหลังจากช่วยน้องๆ13คนออกมาได้เสร็จก็ไม่มีใครเข้าไปในถ้ำหลวงแห่งนี้อีกเลยนะครับก็ปรากฏว่าเข้าไปเสร็จก็ไปตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ทิ้งไว้หลังจากปฏิบัติการมีทั้งท่อดูดน้ำสายไฟฟ้าวิทยุสื่อสารถังออกซิเจนซึ่งยังวางอยู่ในถ้ำสภาพเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับภารกิจวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปเก็บข้อมูลครับบันทึกภาพออกมาก่อนว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตรงไหนอยู่จุดใดแต่ยังไม่ขนของออกมานะฮะเขาจะทำการสำรวจจากปากถ้ำไปถึง3แยกคาดว่าภารกิจนี้ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงด้วยกันและทุกคนก็เตรียมเสบียงไปครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มไฟฉายอุปกรณ์จำเป็นต่างๆแต่ว่าที่สำคัญไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าไปก็คือพูดง่ายว่าใครจะสื่อสารหรือว่าใครจะถ่ายรูปโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผ่านไป6ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการสำรวจในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ทุกนายก็กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับทางท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในถ้ำนั้นยังอยู่ในสภาพดีส่วนใหญ่อยู่ที่โถง2และโถง3นะครับดีทุกอย่างยกเว้นอุปกรณ์สื่อสารคุณผู้ชมเสียหายหมดแล้วเพราะว่าถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำมานานก็หลายวันหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับคาดว่าใช้เวลาอีกกว่า1เดือนนับจากนี้ที่จะเข้าไปเก็บกู้ได้ส่วนแผนฟื้นฟูนั้นก็จะมีทางกรมทรัพยากรธรณีเข้าสำรวจภายในถ้ำก่อนจะมีปฏิบัติการต่อไปนะครับส่วนทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการกองทัพเรือหรือว่าผู้บัญชาการหน่วยซิลก็บอกว่าอุปกรณ์ต่างๆยังคงอยู่นะฮะแล้วก็การเข้าไปในถ้ำก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อกลางปีก่อนที่ทุกฝ่ายทุกคนทุกชาติเนี่ยรวมใจช่วยกันนำตัวน้องๆออกมาจากถ้ำได้สำเร็จส่วนของข้าวของต่างๆต้องมาดูอีกครั้งว่าอันไหนจำเป็นต้องเอาออกมาอันไหนที่ต้องเรียกว่าต้องยอมทิ้งไว้เอาออกมาไม่ได้หรืออย่างไรต้องหารือกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ